ครบเพียงสองปียกทองให้เปิดหวานใจบอยประกอบสุดครั้งรักไม่รอวันเลนทายยกช่อกุหลาบทองคำให้หากวิวาต้องเป็นงานช้าง เล่าเส้นทางความรักบอยประกอบตั้งแต่เริ่มจีบจนเป็นแฟนเปิดโหมดคนครั้งรักครั้งรักสุดๆสําหรับบอยประกอบที่เซอร์ไพรส์ให้ดอกไม้ช่องามกับสาวเฟย์บอกความรักของฉันไม่ต้องรอเทศกาลนับว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานเวอร์สําหรับคู่รักพระเอกชื่อดังบอยประกอบชัดบริรัก์และเฟย์พรประวีนีรสิงเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมพากันไปเที่ยวดินเนอร์ในที่ต่างๆมีของขวัญให้กันและกันทุกโอกาสและ ก่อนหน้านี้สาวเฟย์บอกว่าวเาเลนไทน์ปีนี้ต้องเหงาอยู่คนเดียวอีกปีเพราะหนุ่มบอยติดงานที่ต่างประเทศแต่เข้าใจไม่น้อยใจจุดเริ่มต้นของความคลั่งรักของบอยมาจากอะไรบอยปกติเขาเป็นคนค่อนข้าง,ง,ต,รงตรงๆอยู่แล้วค่อนข้างแสดงออกเวลามีโมเมนต์ที่แฮปปี้เขารู้สึกว่าอยากจะแชร์ออกเขาก็ทําตามที่ตัวเองรู้สึกแบบนั้นเลยทํายังไงให้บอยคลั่งรักขนาดนี้ที่จริงก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คุยกันปกติแต่ว่าตัวพี่บอยเองเขาเป็นคนมี โมมินหวานๆมากกว่าหน้าตาอยู่แล้วด้วยอายุห่างกันกี่ปีสิถึง8ปีระยะห่างระหว่างอายุมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวัย20ต้นๆเราโตแล้วทั้งคู่มุมมองที่ไม่ตรงเป็นบางเรื่องเฟมีน้องสาวอายุห่างกัน10ปีจะมีมุมมองของเด็กมาที่ตัวเราด้วยแต่พี่บอยไม่เคยได้เห็นมุมนั้นของเด็กๆ ก็จะมีการแชร์กันมากกว่าไม่เชิงว่าความคิดเห็นไม่ตรงกรันครอบครัวสองครอบครัวมาเจอกันแล้วจะเจอน้องวันใหม่ก่อนแล้วมีโอกาสได้ไปทํางานที่สตูดิโอของพี่บอยเลยได้เจอคุณแม่ส่วนน้องชายพี่บอยก็เคยเจอเคยทํางานกันอยู่แล้วพี่บอยก็เจอครอบครัวเฟ่ทุกครั้งที่พี่บอยมารับส่งเขาก็จะเจอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วตอนแรกๆก็มีความเกรงนิดนึงพี่บอยเขาเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีผ่านทั้งสองครอบครัวเราสองคนก็โตแล้ว ทางครอบครัวก็เหมือนกับให้การตัดสินใจเป็นของลูกๆแลนสติบต่อไปได้คุยกันหรือยังยังเลยค่ะเพิ่งเริ่มต้นค่อยๆเรียนรู้กันไปยังไม่รีบยังไม่ถึงแลนเราก็ค่อยๆตอนเด็กอาจจะมีว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ30แต่พอตอนนี้เราอยู่ในวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่ยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทําคิดว่าไม่มีเวลากําหนดมันดีที่สุด